และไม่เพียงความปังกับงาน MTV Vim Age เท่านั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดนิตยสาร V หรือว่า V Magazine นะคะซึ่งเป็นนิตยสารแฟชั่นชื่อดังแล้วก็เก่าแก่ของสหรัฐก็ได้มีการเผยพรีวิวบางส่วนของ Cover Girl สาวผู้ขึ้นปกนะคะฉบับที่138 Fall Issue นะคะหรือว่าฉบับฤดูร้อนใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงค่ะว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นน้องลิซ่า Blackpink ทำให้ไอดอล K-POP สาวเลือดไทยคนนี้นะคะกลายเป็นเซเลบเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปก V Magazine เล่มหลักบอกเลยนาทีนี้นะคะเธอเนี่ยคือสาวที่ฮอตระดับโลกอย่างแท้ทรูค่ะปังที่สุดสุดยอดจริงๆปังที่สุดนะคะแล้วก็น้องเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่แค่เราเห็นว่าน้องลิซ่าได้มาเพราะโชคช่วยไม่จริงเลยความสามารถของเธอล้วนๆเธอพยายามฝึกฝนนะคะถ้าแบบใครติดตามดูใน Netflix ก็ตามเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปของ Blackpink ตอนน้องลิซ่าไปอยู่ที่เกาหลีใหม่ๆเนี่ยคือผู้ภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไม่คล่องทำให้เธอก็มักจะต้องพูดคุยกับทางโรเซ่เพราะว่าโรเซ่พูดภาษาอังกฤษได้กับเจนนี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนหลังมาน้องคือพยายามฝึกทั้งเต้นทั้งฝึกผู้ภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษจนทุกวันนี้เธอคือแบบยืนหนึ่งจริงสุดยอดจริงๆนะครับผม